จังหวัดพิจิตรนะคะได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การติดตามหนี้และการชำระเงินค่ะที่โรงแรมมีพรสวรรค์แกลนโฮเทลแอนด์รีสอร์ทอำเภอเมืองพิจิตรนายบุญยเวศศรีพวงใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดโครงการแลกเปลี่ยนการติดตามหนี้และการชำระเงินซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในด้านการบริหารจัดการและการติดตามหนี้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ยในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้หรือส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพหรือสวัสดิการแก่สตรีจังหวัดพิจิตรได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นเงิน70ล้านบาทโดยมีผลการดำเนินงานแยกเป็นดังนี้เงินทุนหมุนเวียน56ล้านบาทอนุมัติแล้ว492โครงการส่งใช้เงินคืนแล้ว274โครงการที่เหลือยังไม่ครบกำหนดชำระคืนเงินอุดหนุน14ล้านบาทแยกเป็นงบบริหารกองทุนร้อยละ3ได้ใช้จ่ายหมดแล้วในปีพุทธศักราช2557งบสนับสนุนการพัฒนาสตรีร้อยละ17และได้อนุมัติให้สมาชิกกองทุนแล้ว87โครงการค่ะ